ว่า2021ราตรีว่าเหี้ยแล้วนะไอ้เหี้ยนี่เหี้ยขวาเยอะเลยคือกูดู2021ราตรีแต่ว่าดู2021ราตรีมันก็เป็นการทรมานตนอย่างนึงนะท่านมีดิฮะท่านมีดิทำอะไรอะทำอะไรอะอะไรอะทำอะไรอะอะไรอะออกมาหรือยังมันเหมือนมุกอันนี้ในบริษัทฮาเลยอะอัตติมะฮะอัตติมะอะไรนะอัตติมะคืออะไรนะอัตติมะฮะอัตติมะคืออะไรอาศัยสินมาเหมือนมุกกันดูเกย์ก่อนบ่ายอ่ะคือเชื่อไหมตอนที่ฟัง2021ราตรีอ่ะตอนถึงท่อนนั้นอ่ะกูนั่งกินชาอ่ะพี่เป็นคนชอบกินชาแล้วบางทีเราก็ชอบกินชาชิวๆไงเราก็ว่าเอ้ยเรียนเล่นเพลงดังไอ้ส้นตีนเอ้ยเรียนเล่นเพลงดังเพลง2021ราตรีนี่คือ how to ทำอย่างไรให้เพลงฮิตไม่ติดหูไอ้เหี้ยนี่คือแบบพอถึงท่อนเนี้ยพอไหลไปถึงท่อนนี้ปั๊บหันมาเลยยะหันมาเลยยะหันมาเลยยะเอ้าหันมาเลยยังตึ๊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 งนี่กูตอนท่อนนั้นอ่ะกูแบบนี่บริษัทฮาไม่จำกัดยังไม่รวมตอนจบที่มาเต้นๆกันอีกนะเฮ้ยทำไมมันดูดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอันนี้คือส่วนตัวเพราะว่าเราเกิดในยุคนั้น2002ราตรีนี่โอ้โหรุ่นนั้นคือแบบโอ้ยไม่ได้นะนี่คือเซ็กซี่มากดีมากนี่คือแบบโอ้โหแล้วเป็นไงยุคนี้เป็นไงยุคนี้โอ้ยทำมาเลยอะทำมาเลยอะทำมาเลยอะอะไรนะทำมาเลยอะแล้วไม่มีคนรับด้วยอะใช่ประเด็นอะประเด็นความเชื่อนั่นคือมีคนรับอะอะไรนะทำมาเลยอะอะไรนะทำมาเลยอะอะไรนะเอาหันมาหรือยังติ๊งตึ๊งติ๊งตึ๊งติ๊งตึ๊งกูก็งงที่หมายแล้วแม่งแบบตอนอัดไม่มั้งเหรอตอนอัดมีขำกันบ้างมีขำกันบ้างแต่ต้องแล้วตอนสเต็ปเต้นตอนจบก็โอเคนะที่โอเคแบบก็หาเออออกมาแบบของเขาเต้นนะน่าจะมีช่างไฟออกไปเต้นมีตากล้องออกไปเต้นมีคนถือเสลดออกไปเต้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถือบู๊ออกไปแล้วก็เป็นรวมเออรวมอ่ะ behind the scene อ่ะถือบู๊บอกไปเต้นเต้นเหมือนเพลงนี้เหมือนกันไอ้เพลงจีนนะก็สลับหน้าไอ้ที่เอาตามร้านอาหารก็จะมีอย่างนี้เขาจะเอาไปเทนตามร้านอาหารใช่แล้วก็จะรับสับหน้าสับหน้าตามร้านอาหารคือไอ้ท่อนนี้แม่งอยู่ในหัวเลยนะแบบมิลินั่งอยู่บนอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ฮัมเบลียะแต่เราอ่ะฮัมเบลียะห้ามมาริยาเอามาริยาห้องมาริยาเนี่ยก็เต้นกันพี่ชอบมินิส่วนตัวชอบมินิฟังลูกเพลงไม่พี่จะบอกก่อนนะว่าที่เราล้ออย่างเงี้ยอันนี้ขอแวะนิดนึงนะเดี๋ยวไอ้จูจีสุแม่งเหี้ยสัตว์เดี๋ยวแวะ2021ราตรีจะบอกว่าความพังในความคิดพี่นะ2021ราตรีเนี่ยคือนักร้องแต่ละคนอ่ะมันแข็งแรงในเส้นตัวเองมากเกินไปใช่เหมือนแก้มอ่ะแก้มเขาก็เป็นเวของเขาอ่ะมีเวของเขาอยู่มิลิเขาก็มีเวของเขาอยู่หวายหวายก็มีเวของเขาอยู่คือแต่ละคนอ่ะมันชัดเจนเกินไปแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ขอใช้นี้ละกันว่าคนที่หยิบศิลปินทั้งหมดมาปรุงรวมกันนะยังมีความสามารถไม่มากพอที่จะปรุงทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียวกันเรารู้สึกได้เลยว่าทั้งหมดยังไม่เป็นก้อนเดียวกันอันเนี้ยปัญหาตั้งแต่ก่อนมีเห็นมีเอาไบโอนี่มาเอาพี่มอสมารวมกันไปรู้มั้ยมียุคนั้นยุคนั้นสังเกตนะว่ายุคนั้นน่ะเพลงถามว่าดีมั้ยไม่ได้ดีแต่ติดหูติดหูนี่ก่อนเพลงติดหูเชื่อมั้ยว่าเพลงเนี่ยพูดว่าดีหรือเหี้ยเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเพลงเนี่ยไม่ว่าจะทํามาขนาดไหนอ่ะหรือว่าใช้ออโต้จูนออโต้จูนคือแก้เสียงนักร้องร้องเพี้ยนแล้วแก้เสียงให้ตรงหรือเป็นออโต้จูนเพื่อเอฟเฟคก็ตามแบบเหมือน2002ราตรีสมัยนั้นก็ใช้ออโต้จูนนะไอ้ที่แบบที่เขาแบบออกมานะเธอนี่นะมันจะเป็นเหมือนใช้เหมือนเป็นเอฟเฟคอ่ะนี่นะมันนี่นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะพี่ถึงบอกว่าสำหรับเพลงอ่ะมันพูดว่าเฮียหรือดีไม่ได้เพราะมันมีคนฟัง2021ราตรีพี่ก็เชื่อว่ามีคนเอนจอยมีมันละเอียดอ่อนกว่าหนังพี่กำลังจะพูดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำหรับพี่นะ2021ราตรีที่พลาดที่สุดคือทั้งหมดน่ะยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันประมาณลองนึกภาพว่าถ้า2อย่างนะให้เลยนะทั้งหมดเนี่ยถูกปรุงให้เข้ากันมากกว่านี้มันจะดูโอเคกว่าพี่2ถ้ามิวสิกวิดีโอไม่ต้องคิดให้ใหญ่เยอะเกินไปเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมการผลิตของเกาหลีมันไปไกลมากต้นทุน MV เกาหลีสูงมากนะ MV บาง MV
เสียงต้องหลอกเลยเลยออโต้จูนไงออโต้จูนขึ้นคอจะบอกว่าเอ็มวีเข้าหนีอ่ะต้องเริ่มจากพวกเราต้องอึ๊บก่อนด้วยอึ๊บเอ็มวีเกาหลีอ่ะบางตัวต้นทุนก็คือ MV เกาหลีบางตัวเนี่ยเขาใช้ต้นทุนในการผลิตมากกว่าหนังไทยบางเรื่องด้วยซ้ำไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่พี่ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามจะยกระดับมิวสิกวิดีโอพี่เห็นความรู้สึกนั้นอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่พยายามจะยกระดับให้ได้ว่าเฮ้ย MV ไทย 2,200 ล้านตีแม่งเรียนเล่นจากเพลง 2,200 ล้านตีอ่ะมึงนี่คือโปรเจกต์สำหรับพี่อ่ะมันคือโปรเจกต์ตอนสตาร์ทเริ่มอ่ะแม่งใหญ่มากนะมันคือใหญ่มากนะเดี๋ยวไอ้คลิปเนี่ยกูตัดแยกไปให้ด้วยมั้ยมี2 3ตีได้มั้ยเดี๋ยวตัดแยกให้ด้วยอ่ะไหลไปก่อนคือมันถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากนะแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าตอนสตาร์ทอ่ะใหญ่เพราะฉะนั้นพอสตาร์ทใหญ่ปั๊บเรารู้ได้ทันทีส่วนตัวพี่ขอเคสคนเดียวแล้วกันรับผิดแค่คนเดียวแล้วกันคือพี่รู้สึกได้ทันทีว่าเขาต้องการที่จะฝากผีฝากไข้ทุกๆคนที่อยู่ณตรงนั้นที่ทำงานน่ะไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินตัวผู้กำกับตัวคนทำงานนักแต่งเพลงอะไรก็ตามต้องพูดว่าคนที่เอาเพลงมาเล่นก็ตามเขาฝากผีฝากไข้กับ MV ตรงนี้แน่นอนแต่พี่กำลังมองว่าบางทีอาจจะยักอะไรเข้าไปมากเกินไปนักแต่งเพลงไม่รู้จะเปรียบเทียบแบบนี้ไหมนะแต่เวลาสำหรับคนทำหนังอ่ะเขาจะเปรียบเทียบบทหนังอ่ะเป็นเหมือนลูกตัวเองเป็นเหมือนเด็กคนนึงอ่ะพี่ก็ขอเปรียบเทียบเพลงเป็นเหมือนเด็กคนนึงเหมือนกันลองนึกภาพว่าเด็กคนนึงที่เราเริ่มสร้างมากับมือเนี่ยไอเด็กคนนี้เราไม่ได้เบ่งมันออกมากับมือถูกป่ะแต่เราก็รับมันมาเลี้ยงแบบโหจับแบะแบะอ่ะแบะแล้วเราเอามาแต่งเอามาทำให้มันเป็นผู้ใหญ่คนนึงที่ทุกคนจะได้เห็นว่าไอเด็กคนนี้แม่งหล่อขนาดไหนเก่งขนาดไหนแต่บางครั้งอ่ะถ้ามึงยัดอะไรให้เด็กคนนี้มากเกินไปอ่ะมันจะเอ๋อได้เข้าใจป่ะคือเด็กคนนี้มันจะแบบโอ้โหแม่งกูก็อยากจะหล่อกูก็อยากจะเก่งกูก็อยากจะเป็นเศรษฐีกูจะเอาแม่งให้หมดทุกทางเลยไม่ได้ MV 2020ลาตีสำหรับพี่อ่ะเลยแบบยังวะยังมีคนถามคำถามนี้กับพี่เยอะมากตอนฟังอ่ะบอกว่า2002กับ2021ชอบอะไรมากกว่ากันต้องบอกว่า2002ลงตัวกว่าเยอะต้องใช้คำนี้นะเยอะแบบที่2021ไม่มีอะไรเทียบได้เลยสำหรับพี่อันนี้เราไม่นับยุคสมัยนะยุคสมัยพี่เข้าใจเรื่องยุคสมัยเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องนั้นวางไปเลยเรื่องความสมบูรณ์ของตัวเพลงและตัวชิ้นงานที่ออกมาสู้ไม่ได้เลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องนี้ดีกว่าจูจีซุงดีกว่าไอ้เหี้ยไปถึงไหนเนี่ยเริ่มเลยดีกว่าอ่ะ